ี่หมีบ้านพี่หมีหลังบ้านว่างไหมหลังบ้านเหรอมีที่นิดนึงมีที่นิดนึงใช่ไหมไม่แน่นะพื้นที่ไม่มากก็สร้างรายได้เป็นกำเป็นกำนะไปดูกันเลยนะคะที่นครราชสีมาเขาพากันเลี้ยงหอยขมหลังบ้านแล้วจ้ะล่าสุดที่หมู่บ้านหนองเม็กนะคะที่โคราชบ้านเองนะคะมีเกษตรกรรายหนึ่งใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านนี่แหละขุดบ่อดินเลี้ยงหอยขมขายค่ะเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวขนาดพื้นที่เท่านี้พี่หมีนะคะใช่ลงทุนน้อยแต่ตลาดต้องการเยอะมากค่ะมีลูกค้ามาสั่งถึงที่ยังไม่โตดีก็สั่งกันจองล่วงหน้ากันไปแล้วคุณพี่รัตดาพรเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยขมนะคะเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยจริงๆก็ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปแต่ก็มาคิดจะหาอาชีพเสริมอะไรดีนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอว่าชาวบ้านน่ะชอบหอยขมก็เลยเอาไปหามาสิไปหามาเลี้ยงเพราะว่าตอนนี้หอยขมทางธรรมชาตินี่หายากแล้วด้วยนะคะที่สำคัญมีสารพิษตกค้างจากการทำนาหรือการจัดทำทางเลือกสวนในนาใดๆนะคะก็เลยศึกษาวิธีการเลี้ยงหอยขมก็มาขุดเบาะหลังบ้านนะคะขุดเบาะหลังบ้านแล้วก็เลี้ยงมาความลึกเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะพี่ยาว1เมตรลึกลงไป4เมตรแค่นั้นเองนะก็สามารถเลี้ยงหอยขมได้แล้วนะคะก็จับหอยขมเนี่ยมาปล่อยเลี้ยงประมาณ3เดือนก็จะมีขนาดใหญ่ก็เก็บขายได้วันนึงประมาณ300-400บาทกันเลยนะไม่น้อยนะคะลองดูใครนะคะที่กำลังมีพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็ลองคิดอะไรไม่ออกก็ลองเลี้ยงแบบนี้เพราะชาวบ้านต้องการทำไอ้นี่แกงคั่วหอยขมหรือว่าหอยขมจุกๆเนี่ยเอามากินเนาะอร่อยนะคะล่าสุดคุณพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขยายแล้วนะขยายพื้นที่แล้วนะคะหรือบ้านทิ้งก็เลี้ยงหอยขมไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่ใช่โอ้ยตกใจพื้นที่เขายังเหลืออยู่ไม่ต้องไปรื้อบ้านดีขยายไปข้างหลังบ้านเพราะว่าความต้องการของตลาดเยอะมากค่ะอ้าวนะครับอีกหนึ่งเรื่องนี่หารายได้ได้ดีเลยนะยังไงไปดูความสำเร็จของการทำฟาร์มเมื่อกี้บอกกบใช่ไหมฟาร์มกบพาไปดูเลยจากที่ทำเดียวตอนนี้เขาขยายเป็นเน็ตเวิร์กแล้วนะเครือข่ายส่งออกมาเลเซียกันเลยทีเดียวนะคะไปที่จังหวัดตรังที่ฟาร์มโอนุการของคุณโอนุการอายุแค่29ปีเท่านั้นเองเกษตรกรหนุ่มหัวใสใช้เวลาว่างจากการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรหันมาเลี้ยงกบค่ะประมาณ 6-7 ปีแล้วนะที่เขาเลี้ยงมาเริ่มจากเห็นเพื่อนเลี้ยงก็คิดว่าตัวเองอยากมีรายได้ก็เลยซื้อลูกกบมาเลี้ยงรุ่นแรกประมาณ 2,000 ตัวเลี้ยงอยู่ประมาณ3เดือนก็ทำรายได้ได้เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะก็เลยเฮ้ยต่อยอดดีกว่าเพิ่มจาก 5,000 ตัวเป็นหมื่นตัวเพิ่มมาเรื่อยๆ นะคะก็เราก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนเราก็ซื้อลูกกบคนอื่นมาเลี้ยงทำไมไม่เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ไปเลยนะคะก็เลยไปซื้อเพาะพันธุ์มา10คู่โดยสนับสนุนราคานะที่ซื้อตอนนั้นแม่พันตัวละ500บาทพ่อพัน150บาทเป็นกบพื้นเมืองนะครับเป็นกบพื้นเมืองสายพันกบจานนะคะแล้วก็เป็นกบสายพันต่างประเทศคือกบพันบลูฟล็อกเมื่อสักครู่ที่เราเห็นบลูฟล็อกน่าจะเป็นออกสีฟ้าหน่อยนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็นำมาผสมกันปรากฏว่าได้กบสายพันลูกผสมออกมาพี่หมีก็คือดีเลยค่ะก็คือต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องซื้อลูกพันหรือว่าลูกกบแล้วจากเลี้ยงเองเพาะพันธุ์เองทำให้การตลาดต้องการดีมากๆค่ะกบได้น้ำหนักดีตัวใหญ่สะอาดไม่มีกลิ่นค่ะก็เลยคัดเพาะพันธุ์เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเพิ่มมากๆๆๆขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็คือต้องขยายเครือข่ายนะคะก็จัดหาลูกฟาร์มค่ะขายลูกกบให้ลูกฟาร์มนำไปเลี้ยงแล้วตนก็รับซื้อไงเพราะว่าตัวเองเลี้ยงไม่ไหวก็เรียกว่าหาแบ่งกันตัวแทนขยายออกไปมาช่วยกันเลี้ยงส่งออกไปได้เยอะนะพี่หมีล่าสุดก็คือมีลูกฟาร์มอยู่ประมาณ30-40ลายละทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปริมาณกบแต่ละฟาร์มอยู่ที่ตั้งแต่ 2,000 ตัว 3,000 ตัว 5,000 ตัว 10,000 ตัวสูงสุดบางฟาร์มลูกฟาร์มที่ไป 36,000 ตัวแล้วนะล่าสุดผลิตกบได้ประมาณ7ตันต่อเดือนเชื่อไหมความต้องการก็ยังล้นหลามนะคะส่งออกได้ตลอดทั้งปีตลาดส่วนใหญ่ก็อยู่ที่มาเลเซียเดือนละ6ตันไปแล้วอ่ะผลิตได้7ตันมาเลเซียส่งไปแล้ว6ตันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้แล้วนะใครที่กำลังหาอาชีพอยู่บริเวณแถวนั้นลองไปได้นะคะส่วนในการเลี้ยงกบเนี่ยค่าคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วเลี้ยงประมาณ 5,000 ตัวก็ใช้ระยะเวลา3เดือนขายได้กำไร 24,000 บาทเลยนะก็ดีนะนี่เรียกว่าเป็นกบเป็นเศรษฐกิจใหม่เลยนะครับนะคะจากเศรษฐกิจของเรานะคะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากพี่หมีตัวนึงโลได้ไหมเนี่ยแบบตัวมันเริ่มเลยตัวใหญ่จริงๆเขาเลี้ยงเก่งมากด้วยนะคะตุยมากเลยตุยจริง